กกำลังจะครบขวบทานนมแม่ล้วนมาตลอดค่ะแต่แม่นมเริ่มลดลงแล้วอยากสลับให้ทัน UHT กับนมแม่มีวิธีเริ่มยังไงบ้างคะแม่โบอ่ะถ้าสมมุติว่าน้องอายุ1ปีถ้ามีนมแม่เนี่ยไม่ว่าจะมากจะน้อยถ้าเกินกว่า1ปีค่ะคือเป็นกำไรแล้วมีนมแม่เท่าไหร่บรรจงนะคะเก็บตักใส่ปากให้ลูกกินได้เลยแม้กระทั่งช้อนชาเดียวออนเดียวก็มีคุณค่ามีประโยชน์เพราะในนมแม่ค่ะมีสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมองสารภูมิคุ้มกันเนาะแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในนมแม่เราอยากให้เด็กได้กินนมแม่ให้ได้นานที่สุดเท่าที่คุณแม่จะสามารถให้นมน้องได้แต่ถ้าสมมติว่านมแม่เริ่มลดน้อยลงใช่ไหมคะ1ปีจริงๆอ่ะก็นมเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารหลักและข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักแล้วก็มันเน้นข้าว3มื้อส่วนนมถามว่าแล้วเราจะเตาะน้องอย่างไรถ้าสมมติว่านมแม่เริ่มลดน้อยลงให้คุณแม่ค่ะอาจจะลองมองหานม UHT เวลาที่เราจะเลือกนม UHT ที่ลูกอายุ1ปีก็คือว่าเป็นนมจืดนะคะต้องไม่มีน้ำตาลต้องเป็นรสจืดเพราะว่าเรื่องรสชาตินี่สำคัญจำเป็นเพราะว่าจะไม่ทำให้น้องติดหวานแล้วก็จะไม่ได้สร้างวินัยที่ไม่โอเคกับน้องตั้งแต่ตอนแรกถ้าเด็กได้เริ่มสิ่งไหนมาแบบนั้นเขาจะไม่ได้ติดสิ่งอื่นนึกออกปะถ้าสมมติว่าเราทำให้เขารู้แค่ว่าเนี่ยรสชาติเรามีแค่จืดกับหวานน้อยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าฉันก็จะกินแต่จืดกับหวานน้อยฉันไม่กินหวานฉันไม่กินช็อกโกแลตฉันไม่อะไรเลยเพราะว่าแม่บอกฉันแค่ว่ามันมีแค่นี้นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นคือนี่จึงเป็นเหตุผลว่ารสธรรมชาติจะทำให้เด็กค่ะคือยอมรับสิ่งนี้แล้วก็ไม่เลือกกินโอเคป่ะนะคะแล้วก็ลดโรคต่างๆที่อาจจะตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนฟันผุต่างๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นคือต้องเป็นรสจืดนะคะเนาะแล้วก็จะต้องให้แคลเซียมสูงถ้าเราอยากรู้ว่านมนั้นนะคะให้แคลเซียมสูงไหมพลิกข้างกล่องเลยข้างกล่องเนี่ยอ่านฉลากลงมาเลยเราจะเห็นคำที่เขียนว่าแคลเซียมเราไปโฟกัสคำนั้นเลยถ้าสมมติว่านมกล่องนั้นนะคะให้แคลเซียมสูงเขาจะเขียนเลยว่าแคลเซียม 30% 40% ถ้าแบบนี้หยิบมาเลยนะคะนะถ้ารสจืดแคลเซียมสูงแบบนี้หยิบมาเลยนะคะเนาะส่วนถามว่าพวกวิตามินต่างๆนานาแล้วแต่อันนั้น up to you แล้วแต่คุณแม่เลยถ้าสมมติว่าคุณแม่รู้สึกว่าแฮปปี้อยากจะให้ลูกกินเสริมพวกอื่นๆอันนี้ไม่ได้ติดอะไรโอเคไหมคะเนาะทีนี้นมเนี่ยมันก็มีตั้งแต่นมวัวนมถั่วนมงานมข้าวนมแอลมอนด์ถ้าลูกไม่แพ้อะไรกินได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าลูกแพ้นมวัวก็จะต้องแบบว่าไปกินนมถั่วถ้าสมมติว่าลูกแพ้นมถั่วก็ต้องไปกินนมข้าวนมงาอะไรก็ว่ากันไปนะคะโอเคไหมแต่ถ้าสมมติว่านมจากธัญพืชนมถั่วนมงานมข้าวอะไรพวกนี้ค่ะเขาเป็นนมจากธรรมชาติเขาจะให้ไฟเบอร์คือข้อดีคือน้องกินแล้วเนี่ยน้องจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายคือหมายถึงว่าเขาก็จะช่วยเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าลูกบ้านไหนแบบโอ้รู้สึกลูกแบบถ่ายแข็งจังเลยแม่ลองสลับนะคะมากินเป็นนมถั่วนมข้าวนมงาอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็จะช่วยเรื่องของตรงนี้ลองดูประมาณนั้นทีนี้แน่นอนมันเป็นสิ่งใหม่เนาะลูกเองก็คือจะให้เขามาดูดเป็นกองๆเลยอาจจะแบบปฏิเสธได้เพราะอะไรก่อนอะไรทำไมให้กินเยอะอะไรขนาดนี้เราอาจจะเริ่มจากการที่ปริมาณน้อยๆเชียร์อัพให้กินการที่เราเชียร์อัพให้กินเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ภาชนะใบเดิมที่เขาเคยกินยกตัวอย่างเช่นเขาเคยกินนมนะคะหรือกินน้ำผ่านแก้วแบบประมาณนี้ค่ะก็ให้เขาใช้ภาชนะใบเดิมของเขานั่นแหละและคุณแม่ลองเทนมเข้าไปแล้วก็ลองเชียร์อัพอาจจะเริ่มจากปริมาณน้อยๆแล้วก็ลองเชียร์อัพว่าหนูลองกินไหมลูกอันนี้เป็นนมอีกประเภทหนึ่งนะลองกินแบบนี้ค่ะแล้วก็ลองดูนะคะว่าน้องกินแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรคือถ้าสมมติว่าโอเคน้องแค่แบบลองกินยอดเยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยแค่นั้นเองนะคะเนาะแล้วก็เพิ่มแรงเสริมไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อดูการตอบสนองนะคะของตัวน้องเองกับรสชาติแล้วก็การยอมรับนมแล้วก็ดูว่าหลังจากที่กินนมใหม่เข้าไปที่มันไม่ใช่นมแม่อย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายอะไรไหมถ้าสมมติว่าเราไปเปลี่ยนตู้มทีเดียวเลยจ้านะคะคืออะไรอะไรก่อนสิ่งใหม่ในบางทีถ้าสมมติว่าเราฉะนั้นคือเด็กเองก็คือจะต้องเริ่มจากการที่แบบค่อยๆเตาะทีละนิดของเขาเข้าไปแล้วก็ดูการตอบสนองแล้วก็ดูการขับถ่ายของน้องคุณแม่บางคนคือแบบไม่เข้าใจในส่วนของตรงนี้ก็แบบไปเปลี่ยนให้น้องกินก่อนน้องก็ปฏิเสธเลยนะเพราะอะไรก่อนไม่เคยกินคือถ้าลูกเธอเป็นเด็กที่กินง่ายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติว่าลูกกินยากเงี้ยลูกก็อาจจะปฏิเสธไม่ยอมกินได้แล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเปลี่ยนตู้มในทันทีอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านก็แบบโอ้ให้น้องเปลี่ยนตุ้มในทันทีก็เจอปัญหาคือท้องผูกไม่ถ่ายก็จะต้องมาเริ่มสเต็ปใหม่อีกตั้งแต่ค่อยๆเตาะกันขึ้นโอเคไหมคะจบเนาะ